คุณกวินนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยก็ผมเป็นเด็กฝึกงานของผู้จัดการดูไบลักชัวรี่คลับเมื่อไหร่ที่ผู้จัดการไปไหนเด็กฝึกงานก็ต้องตามไปด้วยแล้ววันนี้ผมก็ดันคิดถึงพ่อพอดีเลยก็เลยคิดว่าจะไปเยี่ยมเขาสักหน่อยคุณกำลังไปหาพ่อไม่ใช่เหรองั้นผมขอติดรถไปด้วยนะครับบอสนี่คุณฉันไม่สนุกนะคุณมีรถของคุณคุณก็ไปรถของคุณดีคุณจะมารถฉันทำไมเนี่ยนี่คุณฉันยุ่งอยู่นะถึงแล้วปลุกด้วยนะคุณคุณกวินลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะลงไปเดี๋ยวนี้เลยคุณลงเดี๋ยวนี้ไปลงไปเลยนะคุณถ้าคุณยังไล่ผมยังผลักผมแบบนี้ผมกอดคุณจริงๆนะอยากให้คนหนึ่งเขาเห็นเรากอดกันในรถไหมล่ะไม่ลงไปเลยคุณลงนี่เอาไปพักอีกสิใจเย็นคุณไม่ต้องรีบก็ได้คุณจะลืมป้าซะแล้วไม่กลับมาอยู่บ้านนี้เลยผมจะลืมป้าจูงได้ยังไงล่ะครับนี่ผมยังคิดถึงฝีมือทำอาหารของป้าจูงอยู่เลยนะครับคิดถึงก็กลับมาอยู่สิคะเนี่ยบ้านนี้ก็เหลือคุณพ่ออยู่แค่คนเดียวคุณพ่อท่านเหงาอยากให้คุณกวินกลับมาอยู่ด้วยนะคะผมว่าพ่อเขาคงไม่อยากให้ผมมาอยู่ด้วยหรอกครับพ่อคงอยากให้คนอื่นมาอยู่ด้วยมากกว่าพอดีว่าคุณอาให้มาพบที่บ้านนะคะอ๋อขอโทษนะคะคุณนาบีป้าโมแต่ดีใจที่ได้เจอคุณกวินคุณเชษสั่งไว้ว่าถ้าเกิดคุณนาบีมาให้ไปพบที่ห้องได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผมว่าคุณรอพ่อผมที่ห้องรับแขกดีกว่านะอยู่กับผมนี่แหละประจวงครับช่วยไปตามพ่อหน่อยนะครับบอกว่าผมกับนาบีมาได้ค่ะได้คุณต้องประจับจับโอ๊ยนี่คุณปล่อยฉันจะไปคุยกับคุณอาแล้วทำไมคุยในนี้ไม่ได้มันเป็นธุระส่วนตัวฉันต้องการคุยแค่สองคนอีกไปวินวีสวัสดีค่ะคุณวีมาหาพี่เชษฐ์เหรอน้องวีมาหาพ่อเหมือนกันเหรอครับใช่จ้ะน้าทำกับข้าวมาฝากคุณพ่อนะวินวีมาพร้อมกันได้ยังไงทำไมไม่โทรบอกก่อนทำไมล่ะครับถ้าไม่ได้บอกก่อนกลัวผมกับนาวีจะไม่เห็นอะไรหรอกขอบใจนะที่ทำกับข้าวมาฝากแต่วันหลังไม่ต้องลำบากก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ได้ลำบากอะไรวีก็แค่อยากจะทำของโปรดมาฝากพี่เชษฐ์อะค่ะตอบแทนที่เมื่อคืนพี่เชษฐ์ไปดูแลวียังไงพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่รีบกลับอ่ะมีธุระจริงๆไม่เป็นไรค่ะวีเข้าใจแค่พี่เชษฐ์ต้องไปดูแลวีที่บ้านเมื่อคืนนี้วีก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วค่ะนวีครับพี่นวีไม่สบายเหรอครับทำไมไม่โทรบอกผมล่ะครับนะก็เกรงใจนะเห็นเรายุ่งทำงานดึกทุกวันเลยนะก็ไม่อยากจะกวนน่ะแต่ยังไงผมก็ต้องดูแลนวีนะครับครั้งหน้าถ้าไม่สบายโทรบอกผมนะจ้าคุณนาคะวันนี้คุณนามีแขกเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันตอนเย็นที่คลับนะคะไหนๆคุณก็อยู่นี่แล้วนี่ทำไมไม่คุยธุระกับพ่อผมให้เสร็จไปเลยล่ะทำไมต้องไม่คุยที่คลับด้วยนาบีเดี๋ยวไปคุยกับอาดีกว่าได้ค่ะมีความลับอะไรกันล่ะครับถึงคุยกันตรงนี้ไม่ได้วินคุณพ่อกับนาบีเขาอาจจะมีธุระสำคัญที่ต้องคุยกันก็ได้นะไปนาบี